เมื่อครั้งที่ลาวเคออสก็อตได้ลักพาตัวไพมาดลับหายไปจากองค์จักรพรรดิทั้ง20คนแคปซูลของท้าวลูกน้อยฮอรัสได้ตกไปยังดวงดาวที่มีชื่อว่าคาโทเนียดาวอนานิคมของมนุษย์ที่อยู่ไม่ไกลจากเทอร่ามากนักมันเป็นดาวที่สามารถเดินทางไปมาได้โดยยานอวกาศทั่วไปโดยไม่ต้องพึ่งพาการเดินทางผ่านวาร์ปอันแสนอันตรายเลยด้วยซ้ำณดาวคาโทเนียนี้อุตสาหกรรมหลักของมันคือการทำเหมืองแร่และขุดหาแก๊สธรรมชาติสภาพของผิวดาวของดาวจึงเต็มไปด้วยรูพรุนจากการขุดทำเหมืองแร่และมีท่อส่งแก๊สขนาดใหญ่ทอดตัวยาวเต็มดาวไปหมดเนื่องจากว่าต้องส่งแก๊สธรรมชาติไปยังโรงงานเพื่อส่งออกไปยังดาวดวงต่อไปหรือใช้ภายในดาวเดียวกันผลกระทบจากการทำเหมืองอันยาวนานและการขุดท่อแก๊สนานหลายร้อยปีทำให้สภาพอากาศของดาวถูกปกคลุมไปด้วยมลพิษไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ปกติเสียเท่าไหร่ผู้คนส่วนใหญ่จึงเลือกขุดหลุมทำที่อยู่อาศัยอยู่ภายใต้พื้นดินเพื่อป้องกันมลพิษจากอากาศและใช้พื้นดินคอยกรองสารพิษที่จะมาสู่ตัวของผู้คนนั่นเองคาโทเนียจัดเป็นดวงดาวที่ป่าเถื่อนดวงหนึ่งมีแก๊งอันธพาลน้อยใหญ่เข็นฆ่าแย่งชิงอำนาจกันอยู่เสมอบ้างก็แย่งชิงพื้นที่ทำมาหากินบ้างก็แย่งชิงสิ่งของมีค่าบ้างที่อดอยากก็แย่งชิงอาหารกันฮอรัสในวัยเด็กถูกพบเจอในหัวหน้าแก๊งอันธพาลแก๊งหนึ่งที่มีชื่อว่าคาเกดอนหัวหน้าอันธพาลผู้นี้ตัดสินใจรับตัวทารกน้อยฮอรัสคนนี้มาเลี้ยงดูและตัดสินใจตั้งชื่อให้กับเด็กน้อยผู้ไร้นามนี้ว่าเนอร์กุยเนอร์กุยเติบใหญ่และใช้ชีวิตใต้ร่มเงาของแก๊งคาเกดอนมานานหลายปีด้วยร่างกายที่ใหญ่โตและพละกำลังมหาศาลเขาไม่เพียงเข้าร่วมการสู้รบแย่งชิงอำนาจของแก๊งใต้ดินของดาวคาโทเนียเพื่อขยายอาณาเขตของแก๊งเพียงอย่างเดียวแต่เนอร์กุยยังชื่นชอบการสร้างชื่อด้วยการเป็นตัวอันตรายในสงครามระหว่างแก๊งเพื่อให้ทุกแก๊งได้หวาดกลัวความเก่งกาจของเขาและจดจำชื่อของเขาไว้ตลอดการด้วยตามธรรมเนียมของชาวดาวคาโทเนียเมื่อเด็กน้อยที่ไร้นามที่ถูกตั้งชื่อตั้งแต่เด็กอยากเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาจำเป็นต้องฆ่าใครสักคนพร้อมนำหลักฐานไปมอบให้กับหัวหน้าแก๊งเพื่อให้ได้รับชื่อนักฆ่าซึ่งเป็นชื่อที่แท้จริงของตนเนอร์กุยเองแม้จะตีรันฟันแทงไปทั่วแต่ก็ยังไม่ได้ฆ่าใครจริงๆเสียทีและชื่อนักฆ่าชื่อที่แท้จริงนี้เองเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มันนานแสนนานแล้ววันที่ชีวิตของโนกุยจะเปลี่ยนไปตลอดการก็ได้มาถึงเมื่อราวแมคคานิคัมที่อยู่บนดาวคาโทเนียค้นพบเนอร์กุยพร้อมกับแคปซูลพอดสมัยยังเป็นทารกเข้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราแมคคานิคัมไม่เข้าใจแต่เหมือนจะรู้ว่านี่คือสิ่งสำคัญที่ต้องแจ้งต่อทางหน่วยเหนือราวเทคพีซของแมคคานิคัมจึงบุกเข้ามาจับตัวเนอร์กุยเอาไว้แต่คนอย่างเนอร์กุยมีหรือจะยอมให้ใครมาจับตัวได้ง่ายๆเขาตัดสินใจต่อสู้กับพวกมันการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเนอร์กุยใช้เพียงมือเปล่าและอาวุธพื้นฐานสังหารเด็กพีทไป1คนทำให้เทควิทที่เหลือต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกไปใต้ซากศพของครึ่งคนครึ่งเครื่องจักรเทควิทเบื้องหน้าเนอร์กุยเลือกเก็บกู้อาวุธของเทควิทคนนั้นเอาไว้เพื่อนำไปเป็นหลักฐานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อจะนำไปมอบให้กับคาเกดอนเพื่อได้รับชื่อนักฆ่าของตนเองสิ่งที่น่าเศร้าคือคาเกดอนหัวหน้าแก๊งไม่ได้ดีใจกับการกลับมาของเนอร์กุยแต่เขากลับตกใจที่เนอร์กุยกลับมาพร้อมกับอาวุธของเทคพีททุกคนในแก๊งต่างตกอกตกใจเป็นอย่างมากคาเกดอนตัดสินใจบอกกับเนอร์กุยว่าความกล้าบ้าบิ่นของเจ้าจะทำให้ทุกคนที่นี่ซวยกันไปหมดเทคพีทที่ถูกฆ่าจะพาพวกพ้องของมันมาตามกลิ่นอาวุธที่เจ้าถือมาที่ลังแล้วพวกมันจะฆ่าทุกคนในที่นี้ทิ้งด้วยเหตุนี้เองคาเกดอนจึงปฏิเสธที่จะให้ชื่อนักฆ่าแก่เนอร์กุยนั่นทำให้เขาโกรธเกลี้ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเศร้าเสียใจที่พลาดโอกาสได้ชื่อนักฆ่าเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ก็ได้เป็นไปตามที่คาเกดอนได้คาดการไว้นักรบระดับสูงของแมคคานิคัมได้ตามรอยของอาวุธเทคพีที่ถูกขโมยมาบุกมายังรังของชาวแก๊งคาเกดอนที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินพวกมันเข็นฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าขุดผิวดินจนพุนทะลุทะลวงจนห้องใต้ดินพังทลายดินจำนวนมากหล่นลงมาทับร่างของเพื่อนร่วมแก๊งตายคาที่
การบุกมาของเทพพิธในครั้งนี้เหล่าแก๊งของคาเกดอนไม่สามารถต้านทานได้เลยเนื่องจากความเก่งกาจและเทคโนโลยีที่ต่างกันจนเกินไปก่อนที่ทุกคนในแก๊งจะเสียชีวิตไปจนหมดสิ้นคาเกดอนถอนหายใจตัดสินใจทำในสิ่งที่เนอร์กุยคาดไม่ถึงคาเกดอนสั่งให้เนอร์กุยฆ่าเขาซะเนอร์กุยปฏิเสธคาเกดอนยืนยันจะเอาลงฆ่าข้าเพื่อให้ได้รับชื่อนักฆ่าที่เจ้าใฝ่ฝันไว้เนอร์กุยสับสนคาเกดอนคือคนที่เลี้ยงเนอร์กุยไว้ตั้งแต่ยังเด็กเขาผ่านมันเวลาอันมากมายมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันเรียนรู้เรื่องต่างๆจากคาเกดอนแต่วันนี้ทำไมบุคคลที่เป็นประหนึ่งบิดาถึงสั่งให้เขาเป็นผู้สังหารด้วยตนเองคาเกดอนย้ำคำเดิมสังหารคาสเนอร์กุยเนอร์กุยสับสนแต่ก็ต้องจัดใจทำตามคำสั่งอย่างเสียไม่ได้เขาจัดการสังหารคาเกดอนที่เลี้ยงดูเขาประหนึ่งพ่อแท้ๆมาตั้งแต่เด็กในวินาทีนั้นวินาทีที่การเข็นฆ่าที่เกิดขึ้นวินาทีที่บุคคลผู้ประดุจดั่งพ่อแท้ๆเสียชีวิตลงเนอร์กุยก็ได้รับความทรงจำเกี่ยวกับกาแล็กซี่เทคโนโลยีและตัวเขาเองกลับคืนมาการเข็นฆ่าคาเกดอนในครั้งนี้เป็นเสมือนตัวกระตุ้นให้ความทรงจำของเขาตื่นขึ้นเมื่อเทคพีซเข้ามาถึงตัวชายผู้นี้ก็ไม่ใช่เนอร์กุยอีกต่อไปแล้วเขาคือไพมาดผู้ยิ่งใหญ่บุตรแห่งองค์จักรพรรดิเขาประกาศชื่อตัวเองด้วยเสียงอันดังต่อหน้าหนาวเทคพีซอันมากมายว่าข้าคือฮอรัสฮอรัสบอกเล่าเรื่องราวหลังจากนี้ให้กับผู้อื่นฟังว่าหลังจากการพบเจอเหล่าเทคพีสเขาก็ถูกนำตัวออกจากคาโทเนียกลับไปยังเทราที่อยู่ไม่ห่างไกลกันนักพร้อมกับเพื่อนพ้องอันธพาลจำนวนหลายคนที่เขาไว้วางใจเมื่อยานอวกาศลงจอดบนเทราประชาชนจำนวนมากมายก็โห่ร้องต้อนรับฮอรัสในวันนั้นฮอรัสได้พบกับองค์จักรพรรดิเขาได้คุกเข่าลงต่อหน้าพระองค์และสาบานว่าจะเป็นข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ตลอดไปเนื่องจากฮอรัสเป็นไพมาดคนแรกที่ถูกค้นพบทำให้ฮอรัสกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในเหล่าไพมาดไปโดยปริยายไม่เพียงแต่เป็นคนแรกที่ถูกค้นพบเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของฮอรัสและองค์จักรพรรดิเติบโตขึ้นมันเกิดจากฮอรัสนั้นได้ต่อสู้เคียงข้างองค์จักรพรรดิเพียงคู่เดียวมาเป็นเวลายาวนานกว่า30ปีนอกจากนี้ทั้ง2คนไม่เป็นเพียงแค่นายกับบ่าวแต่ต่างเป็นผู้ที่เคยติดหนี้ชีวิตกันและกันเอาไว้ด้วยองค์จักรพรรดิเคยช่วยชีวิตของฮอรัสจากการโดนบุกโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวที่ไรลิสจากนั้นก็ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันในวันนั้นถ้าองค์จักรพรรดิไม่มาช่วยฮอรัสก็คงจะสิ้นชีพไปแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ฮอรัสรู้สึกติดค้างองค์จักรพรรดิมาตลอดไม่เคยลืมเลือนพระองค์ไม่เพียงชุบชีวิตเขาจากอันธพาลบนดาวคาโทเนียแต่ยังเสี่ยงชีวิตมาปกป้องฮอรัสเอาไว้ด้วยไม่กี่ปีถัดจากนั้นฮอรัสก็ได้ชดใช้หนี้ชีวิตที่ติดค้างองค์จักรพรรดิด้วยการช่วยพระองค์จากออกขนาดยักษ์ที่บีบคอพระองค์ไว้จนเกือบตายฮอรัสพุ่งตรงเข้าไปฟันแขนออกที่บีบคอองค์จักรพรรดิออกจนองค์จักรพรรดิสามารถเอาชีวิตรอดกลับมาและร่วมมือกันปราบออกยักษ์ตัวนั้นลงไปได้นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดาวกอโรทั้งการรับใช้ที่ยาวนานการช่วยชีวิตกันและกันเอาไว้ทำให้องค์จักรพรรดิมีความไว้เนื้อเชื่อใจยอมมอบอำนาจสูงสุดให้ฮอรัสคุมกองกำลังทั้งหมดของเอ็มพีเรียมอำนาจของฮอรัสนั้นล้นเหลือทั้งจักรวาลนี้ฮอรัสเป็นรองเพียงองค์จักรพรรดิเพียงผู้เดียวและนี่ก็คือเรื่องราวในวัยเด็กของบุคคลที่เป็นดั่งพี่ใหญ่ของเราไพมาดทุกคนผู้เป็นดั่งดวงตะวันของ Imperial of Man แล้วชายผู้นี้ตกไปอยู่ใต้อำนาจของเทพ Chaos God ทั้ง4ได้อย่างไรทำไมเขาจึงก่อสงครามที่เผาจักรวาลจนเป็นเท่าฐานภายในสงครามที่มีชื่อว่า Horus Heresy ถ้าอยากรู้กดติดตามไว้แล้ววันหนึ่งเราคงจะได้เจอกัน